เจ้าคุณพระเหตุผลที่หายไปตอนที่1ในคอมเมนต์ที่คุณผู้ชมถามกันมามากมายว่าเจ้าคุณพระหายไปไหนซึ่งคำถามนี้ก็คงไม่มีใครตอบได้ค่ะแต่สิ่งที่ช่องวังหลวงค่อนข้างมั่นใจว่าเหตุผลที่หายไปนั้นไม่น่าจะใช่การตั้งครรภ์อย่างแน่นอนในคลิปนี้ช่องวังหลวงจึงขอนำเสนอเหตุผลต่างๆที่การคาดการณ์นี้มีความน่าจะเป็นไปได้มากที่เชี่ยวชาญเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์ได้กล่าวไว้ว่าสาเหตุที่เจ้าคุณพระหายตัวไปเพราะการตั้งครรภ์และเตรียมคลอดลูกนั้นคงไม่ใช่ความจริงเพราะเจ้าคุณพระคือคนที่พระมหากษัตริย์แต่งตั้งเป็นถึงมเหสีคนที่สองถ้าหากหายตัวไปเพราะตั้งครรภ์จริงแปลว่าจะต้องอุ้มท้องรัชทายาทของพระมหากษัตริย์จึงต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการเพราะสำหรับประเทศไทยแล้วนี่เป็นราชพิธีและเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเกียรติภูมิของสถาบันพระมหากษัตริย์ฉะนั้นจะมาทำแอบซ่อนๆไม่ได้นี่ไม่ใช่ละครช่อง3แต่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับราชวงศ์และการสืบสันตติวงศ์ค่ะจากแนวความคิดนี้เองทำให้ช่องวังหลวงได้ไปค้นหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมว่าถ้าหากพระมเหสีที่พระมหากษัตริย์แต่งตั้งมีรัชทายาทกระบวนการและพระราชพิธีต่างๆในพระราชธรรมเนียมปฏิบัติในราชวงศ์นั้นจะต้องมีอะไรบ้างทั้งนี้ช่องวังหลวงจึงขอยกลำดับขั้นตอนธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ประสูติค่ะซึ่งในตอนนี้พระองค์ก็ทรงเป็นพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์เช่นกันสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นั้นประสูติเมื่อวันที่28กรกฎาคม2495โดยก่อนที่จะมีพระประสูติการประมาณ20วันจะต้องมีแถลงการจากสำนักพระราชวังเพื่อสื่อสารไปให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับทราบถึงรายละเอียดของการมีพระประสูติการค่ะเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้นำคณะแพทย์ที่ปรึกษาในการประสูติของสมเด็จพระพันปีหลวงได้เข้าเฝ้าที่พระที่นั่งอมรสถานพระราชวังดุสิตสำนักพระราชวังได้มีแถลงการเปิดเผยถึงความเห็นของคณะแพทย์ที่ปรึกษาว่าสมเด็จพระพันปีหลวงทรงพระสำราญดีและคาดว่าจะมีพระประสูติการในราวปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคมช่องวังหลวงหลังจากนั้นค่ะประมาณ8วันก่อนมีพระประสูติการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นซึ่งได้แก่พระยาบริรักษ์เวชการได้นำคณะกรรมการแพทย์เข้าเฝ้าอีกครั้งเพื่อฟังพระอาการและถวายการตรวจด้วยเอ็กซเรย์ปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งในตอนนั้นทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทรงอยู่ในท่าปกติเป็นที่พอใจของคณะกรรมการแพทย์ค่ะและในวันเดียวกันนั้นเองมีการแถลงการออกมาอีกหนึ่งฉบับเซ็นรับรองโดยรองนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตั้งสักขีซึ่งก็คือสักขีพยานที่เรารู้จักกันดีหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยแถลงการฉบับนี้บ่งบอกชัดเจนว่าเนื่องในมงคลราชประสูติการซึ่งจะมีมาในเร็ววันนี้เพื่อให้เป็นการเป็นไปตามราชประเพณีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้มีพระนามและนามดังต่อไปนี้เป็นผู้รู้เห็นในการสืบเชื้อพระบรมวงศ์โดยพระนามและนามทั้งสิ้น6ท่านล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นประธานองคมนตรีนายกรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการพระราชวังค่ะนั่นจึงแสดงให้เห็นว่าการมีประสูติการโดยการสืบเชื้อสายของพระบรมราชวงศ์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญระดับประเทศจริงอย่างที่นักวิจารณ์ราชวงศ์บอกว่าไม่สามารถที่จะมาทำลับๆล่อๆหรือปิดเป็นความลับได้และเมื่อวันสำคัญมาถึงนั่นก็คือวันที่มีพระประสูติการซึ่งในวันนั้นได้มีการแถลงการจากสำนักพระราชวังออกมาอีก5ฉบับค่ะเนื้อหาภายในมีอะไรบ้างก็จะมีรายงานว่าสมเด็จพระพันปีหลวง
ทรงเริ่มประชวรพระครรภ์พระบรมวงศานุวงศ์คณะองคมนตรีคณะกรรมการแพทย์ที่เป็นสักขีพยานในการประสูติและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้เสด็จมาพร้อมกันในวังคณะกรรมการแพทย์คาดว่าจะมีพระประสูติการในเวลาบ่ายและตามมาด้วยพระอาการการเริ่มเจ็บพระครรภ์จากน้อยไปถึงมากจนกระทั่งมีพระประสูติการแล้วก็มีการแถลงการแจ้งว่าขณะนี้ได้มีพระประสูติการพระโอรสแล้วในเวลา 17:45 ของวันที่28กรกฎาคม2495โดยทรงพระสำราญดีทั้งพระราชมารดาและพระราชโอรสค่ะและต่อมาในวันที่ประสูตินั่นเองนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นซึ่งก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามได้มีการออกแถลงการในนามของนายกรัฐมนตรีระบุว่าเนื่องด้วยสมเด็จพระพันปีหลวงทรงมีพระประสูติการพระราชกุมารคณะรัฐมนตรีจึงลงมติให้สถานที่ราชการหยุดราชการและชักธงชาติในวันรุ่งขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความปิติยินดีและถวายความเคารพข้อนี้จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าการมีพระประสูติการเชื้อสายของพระบรมวงศ์เป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าเฉลิมฉลองของปวงชนชาวไทยในสมัยนั้นถึงกระทั่งประกาศให้มีการหยุดงานเพื่อแสดงความปิติยินดีกันเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้การแถลงการจากสำนักพระราชวังยังคงดำเนินไปจนถึงวันที่11สิงหาคม2495โดยแจ้งว่าพระราชมารดาและพระราชโอรสทรงมีพระอนามัยแข็งแรงดีและทรงพระเจริญขึ้นตามลำดับเป็นที่พอใจของคณะกรรมการแพทย์และหลังจากนั้นในวันที่1สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ได้มีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระสังฆราชโดยโปรดให้ทรงขนานพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอโดยมีเนื้อหาพระราชหัตถเลขาดังนี้ทูลสมเด็จพระสังฆราชในฐานะที่ทรงเป็นบุรพาจารย์ที่เคารพยิ่งหม่อมฉันจึงใคร่ขอประทานพระกรุณาให้ทรงจัดผูกดวงชาตาลูกชายของหม่อมฉันซึ่งเกิดเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมศกนี้เวลา 17:45 กับขอประทานหารือในอันที่จะขนานนามเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกนั้นด้วยหม่อมฉันได้ให้กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถซึ่งพระองค์ก็คือพระราชชนกของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองรัชกาลที่9ได้ตรัสในพระราชหัตถเลขาว่าพระองค์โปรดให้กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถมาเฝ้าเพื่อทราบทูลข้อความละเอียดหากมีพระประสงค์จะทราบและหลังจากนั้นไม่นานสมเด็จพระสังฆราชก็ได้ตอบกลับว่าขอถวายพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าชายพระองค์ใหญ่แห่งสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ์เทเวธรรมรงสุบริบาลอภิคุณประการมหิตลาดุลเดชภูมิพลนเรศวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์สว่างควัตบรมขัตติยราชกุมารหลังจากนั้นก็ทรงถวายพระพรว่าพระอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยและพระเดชแห่งบุญที่ได้บำเพ็ญขอสมเด็จพระเจ้าลูกยาเจ้าฟ้าวชิราลงกรพระองค์นี้ทรงพระชนมายุยืนนานทรงประสบสุขสำราญปราศจากทุกข์ภัยโรคโศกศัตรูอุปสรรคปัทวันตรายทรงประสบอิทธิผลทั้งหลายมีด้วยพระวรรณะพละลาภยศเกียรติปฏิภาณเป็นต้นขอเทพเจ้าจงคุ้มครองรักษาทรงรุ่งโรจน์ด้วยพระเดชานุภาพแห่งคุณูปการตลอดทิศทั้งปวงในตอนนี้จึงเป็นข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับความสำคัญของพระราชธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อมีพระประสูติการเชื้อสายพระบรมวงศ์สำหรับในตอนต่อไปจะขอนำเสนอเรื่องราวของการจัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและการขึ้นพระอู่ซึ่งตามธรรมเนียมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเล็มพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรส
พระธิดาที่ประสูติใหม่ตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณรอติดตามชมในตอนหน้าค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเจ้าคุณพระเหตุผลที่หายไปไม่น่าใช่ตั้งครรภ์ตอนที่1